ปดีนี่ม้าเองนะวันนี้ม้าไปดูใน YouTube นะสูตรน้ำจิ้มบาร์บีคอนเนี่ยมันมีอะไรบ้างอยากจะรู้จังเลยว่ามันมีอะไรเพราะเราจะได้มาทำกินที่บ้านได้นะวันนี้ม้าก็ไปแกะสูตรมาเรียบร้อยแล้วอันแรกเลยเนี่ยนะก็เป็นมิโซะเต้าเจี้ยวบดของญี่ปุ่นเขาเนี่ย1ช้อนโต๊ะไม่ต้องใส่มากนะเดี๋ยวมันจะเค็มเกินไปแล้วก็มีเนยถั่ว2ช้อนชามันก็จะมีมันนิดๆนะพอถั่วเค็มแล้วก็จะมีความมันแล้วก็นี่ก็สาเกญี่ปุ่น1ช้อนโต๊ะเนี่ยใส่ลงไปให้มันมีกลิ่นหอมกวนๆนิดหน่อยนะแล้วก็มีมิรีน1ช้อนโต๊ะหอมมีความหอมขึ้นมาละผสมหน่อยนึงแล้วอันนี้ก็โชยุใส่โชยุไป1ช้อนโต๊ะนี่ไงสูตรนี้ม้าว่าสำหรับกินในครอบครัวเนี่ยกำลังดีเลยแล้วม้าก็มีซุปที่ม้าต้มเอาไว้แล้วผสมเอาส่วนผสมเนี่ยเข้ากันไปให้เรื่อยๆพอดูแล้วว่าอย่าให้ข้นแล้วก็อย่าให้เหลวจนเกินไปผสมไปเรื่อยๆเลยนะให้เครื่องปรุงทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเนื้อเดียวกันเลยสูตรอันนี้ผสมมาเนี่ยก็สำหรับไว้สำหรับคนกินในครอบครัวแล้วก็ได้ประมาณถ้วยหนึ่งนะเหมือนที่ร้านทุกอย่างเลยเนี่ยทำไม่ยากเลยเครื่องปรุงก็ไม่ได้ว่ามีมากมายเนี่ยพอผสมจนเป็นเนื้อเดียวกันเลยเป๊ะเลยสูตรนี้ใช้ได้เลยหอมมากอร่อยกินเปล่าๆยังอร่อยเลยอร่อยอร่อยอร่อยสูตรนี้เนี่ยทำเนี่ยนะเวลาไปจิ้มกับเนื้ออะไรแล้วมันจะลงตัวพอดีเลยนะส่วนผสมเนี่ยเรียบร้อยหมดแล้วนะก่อนจะไปกินเนี่ยม้าก็จะเอาน้ำจิ้มเนี่ยนะเอาพริกไปหน่อยนึงกระเทียมไปนิดนึงเห็นไหมแล้วก็มีมะนาวหยิบลงไปเลยแล้วก็ผสมกันเนี่ยตอนนี้ก็ได้เวลาที่สำคัญของม้าแล้วนะวันนี้ไม่ได้ทำน้ำจิ้มอย่างเดียวนี่ม้าย่างอันนี้ไว้เลยนี่ดูสิยังไม่ทันกินเลยน้ำลายไหลแล้วโอ้มีเบคอนเหมือนมากเลยไอ้จิ้มที่กุ้งเป็นยังไงกุ้งทะเลเราเป็นยังไงบ้างเนื้อเด้งดึงเนื้อเด้งดึงร้อน วันนี้ก็จบไปแล้วนะสำหรับการทำน้ำจิ้มสูตรของบาร์บีคอนแล้วก็มาดูซิว่าคลิปหน้าเนี่ยม้าจะทำอะไรหรือแกะสูตรอะไรกันแล้วคอยติดตามกันต่อไปนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติ๊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 งให้ม้าด้วยนะวันนี้ม้าก็บายบายขอตัวไปกินก่อนแล้วค่อยเจอกันใหม่คลิปหน้านะมามากินกันมาเร็วมากินกันเร็วๆมา Bon appétit, bon appétit.